เป็นคลิปวิเคราห์กราฟสั้นๆแล้วกันนะครับก็เป็นในส่วนของคู่เงินทองคำนะครับก่อนที่จะมีคราะห์กันเดี๋ยวผมให้ไปดูก่อนว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับผมเนี่ยมันคืออะไรบ้างจริงผมอัพลงในสตอรี่ IG นะครับซึ่งถ้าใครอยากมาติดตามก็ติดตามได้เดี๋ยวขึ้นให้นะครับจริงผมไม่ได้เปิดสานะแต่ว่าคิดว่าน่าจะดีเหมือนกันเผื่อแบบมีโปรโมชั่นคอร์สลงคอร์สเรียรหรือจัดอะไรโฆษณาใน IG ก็ได้เหมือนกันถ้าอยากมาติดตามก็ได้นะครับ ไปดูเรื่องนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวมาไปคุยฟังว่าเหตุผลที่ผมเข้าเทรดเนี่ยพออะไรแล้วจะเห็นว่าสุดท้ายที่สุดนะราคามันขึ้นไปได้จริงๆนะครับได้กําไรสุดที่มาประมาณ400เหรียญหักจริงๆก็ประมาณ700เหรียญนะครับแต่ว่ามีมูฟที่เสียมาก่อนอนี้มูฟนี้ก็เลยได้สุดที่อยู่ที่400เหรียญนะครับเนาะมันเดิมนะครับเป็นการเติมพอร์ตเล็กแล้วก็โอเวอร์เทรดนะเพราะนั้นอย่าทําตามแต่ว่าฟังเอาไอเดียได้เพราะว่าการเทรดมันก็คือไม่ได้มีอะไรยากนะครับเนาะเป็นไอเดียเทรดได้นะครับอ่ะไม่เสียเวลาครับไปฟััังสตตอรรี่กนน เมื่ตอนบางโดนไปซอกลอยเรียนกลับมาอีกครั้งกับคู่เดิมของครั้ง 30m มหวรอบนี้จะไปแต่ผมได้ไปชนะอาะง,ง่ายสสั้นเลยนะรอบที่แล้วอะมันลงมาขนดนี้รีจิขึ้นไปแล้วมันไปไม่ได้รอบนี้มาไกลกว่าเดิมเห็นมาเห็นไส้เพราะฉะนั้นมันขึ้นมาได้ขนาดนี้ยมันต้องไปรอบนี้ถ้ามันไม่ไปรอบนี้อีกก็คือมันจะไม่ไปนะ เพราะฉะนั้นรอบท้ายที่ผมจะเข้าคือรอบนี้แหละลองดูว่าท้ายสุดจะเป็นองไร It just went just like that one minute เอ,อ่อพูดไทยแล้วกันหนึ่งนาทีฮัลโหลหนึ่งนาทีเกินบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันง่ายขนาดไหนการห่เงนันแบจริงจริงมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกถามว่าจังหวะที่มันเสียมีมันก็มีนะ ไม่ใช่ได้ตลอดเวลาเสียมันก็เสียเยอะเหมือนกันดูว่าแต่เวลาได้มันก็ได้แต่คนส่วนใหญ่ก็จะให้ดูแต่จุดที่มันได้เดี๋ยวเลยคิดว่าให้ง่ายเดี๋ยวซึ่งไม่สิ่งโอเคอันดับแรกก่อนเลยนะผมย้ำก่อนเลยนะครับว่าสิ่งที่อยู่ในคลิปนี้ไม่ควรทำตามนะเพราะมันคือการโอเวอร์เทร นะครับแต่ว่าถามว่าแล้วจะมาโชว์ให้ดูทําไมมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีไม่ใช่หรอคือต้องเข้าใจก่อนว่าการโอเวอร์เทรดเนี่ยมันไม่ดีจริงๆแหละนะครับแต่บางครั้งต้องใช้คําว่าผมเนี่ยอยากเอาเงินน้อยไปแลกเงินมากนะผมซึ่งถามว่ามันดีไหมในกรณีที่เราคิดแบบนี้เอ้ยมันก็ดีถ้าเราพร้อมจะเสียแต่แรกนานอะซึ่งอันนี้คือหนึ่งในตัวอย่างที่ผมทาเหมือนเดิมนะครเอาเงินน้อยมาแลกเงินมาก นะครับก็จะได้เห็นว่าได้กำไรมาอยู่ที่ประมาณ40%ของพอร์ตนะเพราะว่าพอร์ต1 0 0 0เหรียญเพราะนั้นถ้าเกิดใครไม่อยากทำตามแบบนี้โอเวอร์เทปดิ ick, ก็ไม่ต้องทำตามแค่ว่ามาฟังเอาไอเดียเฉยๆว่าเฮ้ยกะบวมคิดมันเป็นยังไงทำไมถึงเข้าเทรดีแล้วทำไมการาฟมันถึงขึ้นนะครับเทรดนี้ผมขอพูดอะไรไม่เยอะเพราะว่ามันเรียบง่ายมากอันดับแรกเลยนะต้องย้อนความมาที่จุดแรกก่อนนะครับต้องพูดเทรดนี้ก่อนเทรดนี้คือเทรดแรกที่ผมเข้าเมื่อตอนช่วงบ่าย นครบนอบเเห็นว่าผมเข้าแล้วผมก็เสียไปนะครับเพราะว่าราคามันไม่ขึ้นเข้าบายจุดนี้ราคาไม่ลงมาผมก็คัดลอตไปนะครับเพราะว่าดูสมมติขึ้นเหตุ <l oss> hey, ผลที่เข้าเทรดนี้นะครับ <l oss> เข้าบายจุดนี้เนาะเพราะว่าสังเกตด,ดูครับตอนจุดแรกเลยเนี่ยราคามันมีการกดแรงขายลงมาถูกไหมผมจะมองใน,นแง่ของแรงซื้อแรงขายเยอะนะครับราคาพยายามขึ้นไปขึ้นมาทําจุดสูงสุดไว้กับตกลงมาขึ้นต่อไม่ได้ถูกไหมครับแต่ว่าเมื่อราคาทำจุดสูงสุดไว้อะมันก็ต้องมีโอกาสที่มันจะวิ่งกลับขึ้นมาเพื่อเลเทจุดที่มันทําไว้ถูกไหมนั่คอบัวไปขงร เราทีนี้ก็เห็นว่าโอเคมันขึ้นไม่ได้แหละกลับลงมาเสร็จทีนี้มันพยายามจะลงครับทำไมถึงพยายาม,มจะลงเราสังเกตที่แรงขายดูคือแท่งนี้เป็นแท่งแรงขายที่กดมาเยอะมากคือถ้าเทียบกับแท่งกน,กนก่อนหน้านะแท่งนี้ใหญ่มากถือว่าแรงขายเยอะก็มีโอกาสที่ราคาจะลงต่อถูกไหมแต่ว่าพอแรงขายมาจริงๆเนี่ยแท่งนี้ครับมันดันกลับตัวขึ้นอีกแสดงว่าณจุดนี้ยราคาพยายามจะลงละก็ลงไม่ได้เพราะน้นตอนนี้ก็มองว่าอะไรครับมองว่าไซเบรถูกไหมขึ้นไม่ได้ลงไม่ได,ไได้ราคาอยู่ในกรอบ ก็ยังไม่มีอะไรแต่ผมคิดว่าเฮ้ยโอเคเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดที่มันแค่เททิ้งลงมาเพื่อที่ว่าราคาต้องการจะดันขึ้นต่อนะผมก็เลยเข้าบายเมื่อแท่งนี้ปิดแล้วก็แท่งนี้มีการทูตไซ่แท่งก่อนหน้าก็เลยเข้าบายไปนะครับทีนี้เมื่อเข้าไปแล้วมันก็เสียถูกไหมเพราะราคามันได้ไปผมก็เลยรอครับรออีกประมาณสองสามชั่วโมงคือไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตารอหรอกแต่คิดว่าเออมันคงไม่ขึ้นแล้วก็คือคัดลอดไปแล้วที่บอกก็เปิดการาฟขึ้นมาดูอีกอันนี้คือแบบไนะม่นดาาหคยลพ แต่สามารถใช้เทปได้ดีนักก็คือการที่ราคาเนี่ยทำสิ่งที่แตกต่างถูกไหมฮะการที่ราคาจะไปจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งได้ที่มันมีแนวต้านแข็งแรงหรือแนวแข็งแรงเนี่ยมันต้องทำสิ่งหนึ่งที่แตกต่างหรือประหลาดครับอย่างเช่นตรงจุดเนี้ยจะเห็นว่าราคาเนี่ยมนลงมาจุดแรกถูกปะมันก็มารีเจ็ขึ้นมันก็ยังไปไม่ได้รอบที่2ครับมันลงมาจุดเดิมแต่ไกลกว่าเดิมนิดนึงไกลกว่าเดิมเสร็จแทนที่มันจะปิดเป็นสีแดงแบบนี้เพื่อลงต่อไม่ใช่ เพราะนั้นมันก็เหมือนการที่ราคาเนี่ยเคยวิ่งมาตรงนี้รอบหนึ่งแล้วกลับตัวขึ้นวิ่งมารอบที่2มาไกลกว่าเดิมด้วยนะแทนที่มันจะลงก็ลงไม่ได้ก็กลับตัวขึ้นอีกราคาลงจุดเดิมไม่ได้2รอบการาฟมีแค่ขึ้นกับลงถ้ามันลงไม่ได้2รอบมันก็มีโอกาสที่จะขึ้นผมก็เลยคิดว่าโอเคงั้นจุดนี้แหละนี่คือจุดที่ราคาจะไปก็เลยมีการเข้าบายครับเมื่อโซนเนี้ยมีการทะลุขึ้นไปแนวต้านรงจุดนี้ตั้งบายซอบไว้แล้วก็บายซอบตรงนี้เพิ่มแล้วก็บีบายซ o บตรงนี้แต่ว่าอันนี้ผมปปิดไละ พราะราคามันขึ้นเมีะเกิดซึ่งเทรดเนี่ยถามว่ามีความโชคดีไหมถ้าเราไปดูในไทม์เฟรมหนึ่งนาทีนะมันก็เรียกได้ว่ามันจะมีความโชคดีแต่มันก็มีไพรเซชั่นประกอบด้วยเพราะว่าผมก็มีการคิดวิเคราะห์ไว้ก่อนแล้วก่อนที่การาฟจะวิ่งนะครับมันก็เหมือนกับเป็นความโชคดีผสมกับการวิเคราะห์นั่นเองนี่คือก่อนที่การาฟจะวิ่งถูกไหมนี่คือไทม์เฟรมถ้าเราไปดูมันคือไทม์เฟรม30นาทีนะครับจุดนี้ซึ่งก็คือมูฟนี้เจ้าแท่งนี้ครับก่อนที่การาฟจะว ก็เห็นว่ามีบายสองออเดอร์เราก็ซื้อ order นะ2ออเดอร์นี้แล้วก็นะชุดนี้ก็คือชุดนี้ที่ผมปิดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับนะก็เห็นมาทุกอย่างคือของจริงหมดมีการบันทึกภาพไว้มีการพต์ไปในกลุ่มที่เป็นกลุ่มนักเรียนด้วยกันนะครับว่าเข้าบ่ายตรงจรุดนี้นะครับหนอนทองปอประมาณสองทุ่มครึ่งนะผมบอกว่าทองรอบรท้ายก่อนนอนไม่ใช่รอบนี้ก็ไม่เลยแล้วซึ่งก็คือมันก็ไปได้จริงๆนั่นแหละนะครับน่อมูฟนี้นะครับทีนี้เมื่อราคาขึ้นมา นะครับรีเจ็คขึ้นเห็นไหมรีเจ็คขึ้นโซนเดิมเลยก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นอย่างที่ผมพูดไปในสตอรี่ตอนที่การาฟจะวิ่งะนะลองไปดูตอนคลิปแต่ผมใส่ดูอีกรอบก็ได้นะช่วงท้ายคลิปเนาะก็จะเห็นว่าผมมีการพูดไว้แต่แรกแล้วว่าเออราคามันลงมาโซนนี้ไม่ได้ถ้ามันลงไม่ได้รอบนี้นก็ต้องไปแล้วถ้าไม่ใช่รอบนี้ก็คือไม่ไปแล้วนะไม่ได้หมายความว่ามันมต้องขึ้นนะรอบนี้ไม่ใช่ครับมีโอกาสที่มันจะขึ้นใช้คำว่ามีโอกาสแต่ถ้ามันไม่ขึ้นได้ไหมก็ได้ผมก็ยอมค ปิดกำไรไปนะครับราคารีเทสลงมาขึ้นต่อก็ตามนั้นนะครับจากจุดนี้ผมว่ามันจะขึ้นต่อไหมผมว่ามันจะขึ้นต่อแหละแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะไปได้ตอนไหนนะครับเพราะนี่คือจุดที่ค่อนข้างพีคและที่ราคาขึ้นมาเยอะมาก15บานาทีขึ้นมาเยอะมากแล้วนะครับสานาทีขึ้นมาเยอะมากแล้ว1ชั่วโมงขึ้นมาเยอะแต่บางทีก็จะเห็นว่าม,มันขึ้นมาเยอะขนาดนี้มันก็ไปต่อได้นั่นคือนิสัยของทองคำเนาะพอใน,นท้ายสุดผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับณจุดนี้ก็คงได้แต่ ภาวนาให้มันโชคดีนะครับถามว่าทําไมไม่ถือเทรดมาถึงจุดนี้เลยคือผมไม่ได้รู้มันจะขึ้นขนาดนี้นะอย่างจุดนี้ถามว่าน่าเข้าไหมจริงก็ค่อนข้างน่าสนใจที่เข้าผมว่าอ่ะเดี๋ยวลองดูไลฟ์เทรดสักเทรดหนึ่งแล้วกันเนาะว่าจะเป็นงไงแต่ว่าผมใช้ล็ดไซส์ต่ำหน่อยนะต้องรอดูแท่งนี้นะครับสิบห้านาทีอีก2อนาทีเนาะถ้ามันปิดเหนือสีเหลืองตรงนี้ได้มันคือการบวกจะไปต่อสีเรียงนี้คือจุดที่มันเป็นแนวต้านของ4ชั่วโมงก่อนหน้าเนี่ยตรงจุดนี้นะครับซึ่ง ถ้า15นาทีเทนี้ปิดเหนือโซนนี้ได้ก็แน่นอนครับไปต่อแน่เพราะนั้นเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นไงแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ชนะก็คือไม่ชนะนะผมชนะไปแล้วเทนี้แต่นี้จะลองเข้าให้ดูว่าเออมันสามารถเข้าได้ต่อเน,นื่องถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยมันขึ้นมาเยอะแล้วเราจะเข้าจุดไหนได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างแล้วกันเนาะถ้าเสียก็เสียถ้าชนะก็ชนะนะครับผมว่าเทานี้เอาสักประมาณ0.5ล็อตแล้วกันเนาะสต็อปลอตก็ประมาณสัก สามสิบปิ๊บนะครับก็ประมาณ150เหรียญนะครับเท่ากับว่าเอาเงินมาเสี่ยง150เหรียญเพื่อเข้าเทรดได้ดูแต่ต้องแท่งนี้ปิดเหนือสีเหลืองนะถึงจะเล่นได้อีกหนึ่งที่สุดท้ายครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงเนาะอย่างที่บอกสีเหลืองตรงนี้คือจุดสาคัญนะครับเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันบางคนเมื่อกี้บอกเฮ้ยไม่เห็นภาพนะถ้าเราไปดูในส่วนของ4ชั่วโมงนะครับเราเห็นว่าเออจุดสีเหลืองที่ผมตีไว้มันคือจุดตรงนี้เลยที่เคยเป็นแนวรับมาก่อน รีเจ็คมาก่อนเป็นแนวต้านรีเจ็คลงมาแล้วลงแรงรีเจ็คลงมาแล้วลงแรงเพราะนั้นเส้นนี้สําคัญครับถ้าราคาปิดเหนือโซนนี้ได้ยังไงขึ้นแน่นอนนะครับแต่ถ้าปิดต่ํากว่าก็อาจจะมีการรีเทสกลับลงมาได้เพราะนั้นอยู่ที่แท่งนี้1 5บห้าทีนะบางคนบอกเฮ้ยไม่รอสี่ชั่วโมงปิดหรอคือมันเพิ่งเปิดแท่งใหม่แท่งนี้เพิ่งปิดไปเมื่อกี้นี่คือแท่งใหม่เปิดมาเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูนะครับเราจะไม่รอปิดถ้ารอปิดเนี่ยราคาอาจจะไปเลยก็ได้ซึ่งก็น่าเสียดายนะครับ เดี๋ยวลองดูครับ1นาทีสุดท้ายของแท่งนี้15บาทีสุดท้ายนะครับสิวิสุดท้ายถ้าปิดอย่างนี้ได้อันนี้สวยเลยเดี๋ยวจะเข้าบายแท่งตัดไปนะครับก็ลดล็อตไซส์ลงมาสุดท้ายที่ผมไม่อยากเล่น1ล็อตเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะไปต่อได้ไหมก็ไม่อยากที่จะเสี่ยงเสียอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับนาออ่ะโอ้ยนี้ปิดไม่มีไส้อันตรายนิดนึงนะครับแต่ก็น่าจะพอลุ้นไปวันเวลาได้การที่ราคาปิดไม่มีไส้เนี่ยมันหมายถึงได้2แบบนะครับหอาจจะไป2อาจจะกลับตัวลงมา5050เรราาไม่ทบ เพราะนั้นอันนี้อาจจะเสี่ยงนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอดูวีแววนิดนึงว่าสุดท้ายมันจะเป็นยังไงจะไปได้ไหมโอเคผมว่าน่าจะพอถูถ่ายได้อีกนิดหนึ่งนะถ้าประมาณ10บปีบได้อยู่นะครับสตอปลอก็ต่ํากว่าเส้นเหลืองประมาณนี้ร้อยเหรียญนะครับยี่ิปบเหตุ hey, ผลที่สอ l ล็อตต่ากว่าเส้นเหลืองว่าอย่างที่บอกรับว่าถ้ามันจะไปต่อมันต้องทะลุเส้นเหลืองถูกปะเพราะจุดนี้เรามาบายที่หายด้วยก็ต้องเซฟนิดนึง นะครับเนาะผมว่ามันน่าจะไปได้นะดูจากภาพรวม15นาทีนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันไปไม่ได้ก็ตามนั้นนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงเนาะขออนุญ,ญาตฟา์ฟอร์เวดไปแล้วกันนะครับขี้เกียจพูดไม่จะพูดอะไรตั้งอาจจะรอเป็น5นาที10นาทีก็ได,ด้กลับมาเจอกันตอนที่ราคามันบิ่งไปแล้วกัน อันนี้คือจุดที่ราคาค่อนข้างโลกแล้วนะฮะแล้วเราก็ต้องโลกด้วยแล้วเห็นว่ามันขึ้นไปเยอะขนาดนี้มีการรีเจ็กลงมาเนาะเพราะนั้นในเชิงของการเล่นสั้นคือถ้าเล่นยาวเนี่ยมันขึ้นได้อยู่แล้วแหละนะครับแต่ถ้าเล่นสั้นอย่างผมเนี่ยผมอาจจะย้ายสต็อปลอสมาตรงนี้นะครับเพราะอย่างตอนนี้เหตุผลที่เป็นเช่นนั้นนะคือราคามันขึ้นมาทําจุดสูงสุดแล้วถูกไหมไมันจะเป็นอย่างไงครับโครงสาร้างราคาเนาะถ้ามันขึ้นมาทําจุดสูงสุดถ้ามันจะลงต่อเนี่ยเท่าที่มันจะขึ้นต่อจังหวะที่มันกลับตัวลงมามันนห้ามทะลุต,ตรงี นนะเพราะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันครับการที่ราคาขึ้นมาอย่างนี้นะครับถ้ามันจะขึ้นต่อมันทาข้างบนไปแล้วมันห้ามทะลุลงมาไส้ข้างล่างตัวเองเพราะฉะนั้นนี่คือเทคนิคหนึ่งที่ผมใช้เหมือนกันเนาะก็คิดซะว่ามาสอนให้พี่ฟรีนะครับตรงนี้ถ้าเกิดมันจะขึ้นต่อมันห้ามทะลุไส้ตัวเองละณนะจุดนี้นะครับนี่คือการเทรดส,สั้นๆที่เป็นเทคนิคที่ผมเล่นอยู่นะครับเนาะก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับแพทเทิร์นตรงนี้ก็ยังเหมือนจะขึ้นได้อยู่นะอ่านจากทาวเฟรมหนึ่งนาที นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีการรีเจ็คตรงนี้ลงมาอีกรอบหนึ่งนั่นคือจุดที่เราจะต้องอบอกลาตีสวัสดนะครับเพราะว่ามันรีเจ็คสองรอบเนี่ยอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะอันตรายละนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูว่าผมจะปิดดีไหมนะครับผมว่าผมน่าจะใกล้ละต้องดูถ้าการเทรดอย่างเงี้ยต้องดูหนึ่งนาทีด้วยนะครับปกต,ติผมไม่ค่อยดูนะนานๆนนทีหมายถึงว่าถ้าแบบเทรดที่มันค่อนข้างที่จะเสี่ยงแบบเราเข้าที่ยอดอะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องดู เนาะเพราะบางทีเราจะแบบเฮ้ยเข้าที่ยอดนะแล้วเราปล่อยเลยเงี้ยก็มีโอกาสที่ราคามันจะรีเทสได้นะฮะน่าเสียดายนะครับวันนี้บายสองล็อตนะถ้าเกิดผมถือมาถึงปัจจุบันตอนนี้ก็น่าจะประมาณ800เหรียญน,นะครับไอสองล็อตข้างล่างนี่ก็ประมาณเท่าไหร่ละพันหกรเหรียญน,นะครับสองพันสี่ร้อยเหรียญซึ่งถามว่าเรารู้ไหมมันจะขึ้นขนาดน,นี้ไม่รู้นะครับผมก็เลยปิดไปก่อนแต่จริงก็ถามว่าลึกๆรู้ไหมก็รู้แหละนะฮะแต่ก็ไม่ทำอะไร จุดนี้ขี้เกียจรอแล้วนะครับเอสเอลอยามาแล้วกันนะจริงไม่ควรทํานะแต่ว่าอย่างที่บอกผมไม่อยากเสียแล้ววันนี้ก็ปล่อยมันไปนะครับการที่ราคาทงจะขึ้นต่อเขาห้ามทะลุไส้แท่งนี้นั่นคือเบสิกพื้นฐานเพราะฉะนั้นก็เลยเอาเอสเอลมาตรงนี้ก็คือการหน้าไมลไปด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลขึ้นต่อได้ไหมขึ้นต่อได้นะแต่ตอนนี้ขี้เกียจแล้วคิดค่อนข้างที่จะยาวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูแท่งนี้ปิดแล้วกันนะ5ทีปิดพอดีนะครับ สิบเก้าแปดเหสี่สานะึเอาสักประมาณ15บห้าปก็พอสองพนยะี่สิเส้นนี้3ามต้องรอดูนะครับมันจะรีเจ็คโซนเดิมไหมแต่เหมือนทรงจะรีเจ็คผมว่าปิดปิดนะฮะถ้าไม่ปิดตรงนี้ไงมันโดนดีสากนาไม้อยู่แล้วเพราะนั้นอันนี้จบไปแล้วกันนะครับก็เทดเนี้ย ไม่ต้องไปสรุนอะไรเป็นมากนะไม่ได้ไม่ได้ดีขนาดนั้นจุดเข้าที่เราเนะ้นแต่ว่า,าที่จริงๆอยากให้ดูจริง,รงก็คือเทตนี้ซะมากกว่านะครับเอาความรู้เทตนี้ไปดีกว่าเทตนี้อย่าไปเข้าตามนะครับชีวิตจริงเสี่ยงมากนะแต่เห็นไหมท้ายสุดมันก็กลับมาอีกสัก่าทำไมเพราะมันขึ้นไม่ได้รีเจ็คอะประมาณนี้อยู่ดีไม่กล้าให้มันยาวนะครับยาวเฉยเลยเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอะไรกันเฮ้ยมันสุดท้ายเหมือนจะขึ้นได้นะถ้าเกิดมันรู้รีเจ็คนี้ไปได้โอเคอันนี้น่าจะ น่าจะยาวแล้วนะครับเพราะฉนั้นไม่เป็นไรนะเราปิดไปแล้วถ้านั่นนี่ก็โดนแซลหน้าไมา้อยู่ดีนะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแทง่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ยจัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับ รวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ line, เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มต ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเ้าาาาทรนนนั่น่่่อนะคะแปล แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจน,นเกินไปนะบางคนเห็นหโอ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแบบนะนาว่าให้เราสียเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง u t u b e ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสในคล้กาดสอนในคลิปน ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดยนี้เป็นส่วนหนึ่งต้อใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่าง,าง,างผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก,พนก,นกา forward, น่งทับ้จ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างตรงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มเิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะครับผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโวนี้ จิ้มลิงก์ตรงกันนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นยไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไ,ไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบน,นี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเเีียยยนะครัไมมตตตต้้้อออใชิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราบป่าล้วมบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราบป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่า บางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีไดเวจินมีใช้เทเลไลน์ line, อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั o นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทเลไลน์ line, ปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่ดตนวรับปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแทงเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับ แต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลจอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลจประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ด บางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%จริงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เทดใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สต,ตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคานี้ถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าาที่อื่นทั้งสิ้นที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันเมืม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ไลนีแอเดียนแอดเก็ทักมาาว่สนใจ799โบ กวนพี่พิมพ์มาตามทีไป,ไปเลยนะครับว่าสนใจ7จดห้เนะผมได้รู้ว่า ทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียวโค้ดขวามือได้เลยน,นั่นเองเนาะราคาตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารคสเนี้ยตัวเนื้อหาจริงอ่ะมันหลักหมื่นด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อที่คนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะแล้วก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนอน,น,นั่นเองนะผมแต่ว่าช่วง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ขายคอร์สตัวนี้ราคาที่7,599บาทอยู่นั่นเองนะครับผมอย่างที่บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะอีกรอบหนึ่งนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ l ลน์ id s m c p o ตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7,599รูกวนพิมพ์ตามนี้ไปเป้เลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันดีกว่าว่าเป็น 9บาทบแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5 9 9นันเนเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกลอปปิงป้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นเองนะครับ ประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากเลยนั่นอะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิตโปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะ อิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20่ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโค้ดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆตอยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิบเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้เก้าร้อยเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลรงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่า มันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแยงไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดเรอร์ของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เเนนนนีีีี่่กกก็็ถืออออวววววาาาปรรรรริิิทผมชอบอนนัังะพจๆ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมน,นะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี้เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกีกแล้วเนเน่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสตอนนี้ถอนทุนเอากาไร200นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือเป็นบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลน์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3ามรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีเนเนีียยิจะะดดึดนนครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีนอกรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้เรื่องที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแก่เ่เเเออาาวลลคคนคน,นิปใ YouTube Took Tik หรืี แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะีเยอด จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีไหมครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวะคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิว,วว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสยัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จ ผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองถ้าเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0,000อขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชืเ่องเงิน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซวๆไปประมาณนี้ ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก,ก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหานี่มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อน แต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้รเรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทปมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะ,ร,ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้เนาะันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่า ผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดบแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแลงท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักน,นะครับประมาณนี้เลยนะครอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงเนี้ยครบแล้วเนาะ คอร์สร์นี้หายากนะครับปกติจะ20,000ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้ก่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงๆที่เข้ามาเรียนด้วยกนะันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็ดนะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนยนันะ่นเองเนาะอย่างที่บอกว่า ขอตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีมันจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรดกับเปล่าเนาะถูกๆไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบ,บอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามในดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมเ้่าเงินตรงนั้นเนี่ย มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวัน,นที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแลเราอาจจะโอเวอร์เทรดสอาจจะเทรไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรเยอะแค่ไหนอะยังไงก็เสียนะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอตรงนี้ก่อนบอกเลยว่า ยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความขอโทษไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะอเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าจจะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาะอซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่75.99นะครับนาะอแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไม่ได้เลยนะผมไลน์ดีตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเคอร์โค้ดขว นะครับนอนเราทักมาว่าสนใจเจ็ดเก้านะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ